ครับเสี่ยงฮะด้วยความปรารถนาดีเลยมาแล้วก็พลาดนะไม่รู้ไอเดียใครนะลองปรับเกมดูนะฮะตอนนี้ผมมองว่า50 50ไปด้วยกันครึ่งครึ่งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาแต่ไอแลนสไลด์กำลังดาวลงดาวลงดาวลงอย่างต่อเนื่องแลนสไลด์กำลังถูกดับฝันอย่างต่อเลือกต่อเนื่องนะครับสาเหตุต้นๆสาเหตุหลักๆเพราะพลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์มากขึ้นพลเอกประวิตรไปเที่ยวทะเลมากำลังทยอยกลับมาเข้ามาในฝั่งนะฮะเหลืออย่างเดียวนะครับต้องรีแบรนดิ้งให้สำเร็จนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องแลนสไลด์หมดแต้มบุญแล้วนะครับในขณะที่เศรษฐาทวีสินประกาศจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้นะครับในขณะที่ธนากรหรือแดกเนี่ยก็ยืนยันว่าดับฟันบอกว่าแลนสไลด์แต้มบุญหมดไปแล้วนะพรก.ยุบสภาออกแน่จะยุบสภาเมื่อไหร่น่าสนใจนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ของแต่ละพรรคการเมืองก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน1,200บาทค่าช่วยเลี้ยงลูกให้เติบโตสวัสดีคุณผู้ชมตอนนี้พอตเตอร์นะครับขณะนี้ครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณพนิกาวานิชนะครับแข็งแรงสมบูรณ์เวลาไปโรงพยาบาลต้องจ่าย30บาทตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ตอนผมเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเราจึงเริ่มนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรี48ล้านคนและประสบความสำเร็จมาแล้วนอกจากรักษาฟรีแล้วต่อไปนี้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเมื่อก่อนหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้ต้องใช้บัตร2ใบลดก๊าซลดค่าไฟฟ้าสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ดูแลคนไทยทุกช่วงวัยนะครับก็ทั้งเบี้ยผู้สูงอายุแม่และเด็กผู้พิการผู้ด้อยโอกาสอย่างเท่าเทียมกันเลยทุกคนนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยนะครับก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีความได้เท่าเทียมกันทุกอย่างนะครับเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรมในสังคมทุกท่านครับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในครั้งนี้นั้นพรรคพลังประชารัฐโชคดีมากนะครับที่มีแต่คนดีๆแล้วมีคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐธนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือแดกเนี่ยนะฮะก็ดับฝันเพื่อไทยอย่าหวังปาฏิหาริย์แลนสไลด์แต้มบุญหมดแล้วหลังมีพรก.ยุบสภาบรรยากาศการเลือกตั้งคึกคักแน่นอนรวมไทยสร้างชาตินะครับเตรียมปราศัยใหญ่นะขอเป็นรัฐบาลยึดหลักทำแล้วทำอยู่ทำต่อนะครับบัตรสวัสดิการพระช่วยคนจนหน้ายิ้มอิ่มท้องนะพร้อมลงมือทำทุกนโยบายที่หาเสียงไว้นะซึ่งธนากรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับกล่าววันที่2เมษายนจะมีการปราศัยใหญ่ของพรรคจากหลังจากที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาจะมีการประกาศกฤษฎีกาการยุบสภาส่วนจะเป็นวันไหนขอให้รอการประกาศตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมแจ้งไว้อย่างไรก็ตามหลังจากการยุบสภาบรรยากาศการเลือกตั้งจะคึกคักขึ้นพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมจะเดินทางอย่างเต็มที่ในการหาเสียงเพื่อส่งต่อนโยบายของพรรคทั้งหมดให้ถึงประชาชนนะครับเพื่อให้พลเอกประยุทธ์นะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ย้ำว่าการเลือกตั้งเป็นการกำหนดอนาคตของประเทศสุดแล้วแต่การตัดสินใจของประชาชนซึ่งพรรครวมไทยสร้างชาติมั่นใจว่าตลอดระยะเวลาการบริหารภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จะนำนโยบายที่มุ่งประโยชน์อย่างแท้จริงก็นั่นก็คือเป็นวาทกรรมบางส่วนที่เขาทำขึ้นมาก็จะส่งส.ส.ทั้งหมด400เขตที่เหลือกับปาร์ตี้ลิสต์อีก100คนนี่เป็นนโยบายของพรรค
รวมไทยสร้างชาตินะฮะที่เกิดขึ้นในคณะพันโทหิมาลัยหรือผู้พันหิมาลัยผิวพันเนี่ยนะก็ยืนยันนะว่าเป็นแม่ทัพภาคเหนือนะแล้วก็หลังจากยุบสภาเสร็จพลเอกประยุทธ์ก็จะเดินสายภาคเหนือจะเริ่มต้นที่พิษณุโลกก่อนนะครับในการหาเสียงในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้เกมต้องอธิบายหุ้นส่วนกันนะแต่ละคนพูดไปพูดไปเราก็งงถ้าไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งไม่เข้าใจแล้วมันก็เดินเกมยังไงเกมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้หลักที่น่าสนใจนะครับคือเขาแหวกทางแลนสไลด์ฝ่ายซ้ายแหวกทางแลนสไลด์พอแหวกทางแลนสไลด์เสร็จสิ่งที่มุ่งและกำลังเดินไปในขณะที่กระบวนการแหวกทางก็ทำยังไง1เล่นงานภูมิใจไทยนะโดยมีชูวิทย์เป็นคนเล่นนะ2เล่นงานพลเอกประยุทธ์นะเรื่องทุนสีเทาฟาดไปที่หลานพยานฟาดเข้ามาส่งคนป่วนอาละวาดพลเอกประยุทธ์ในขณะที่ฝ่ายซ้ายเนี่ยไม่โดนอะไรเลยสังเกตไหมฮะปรากฏว่าก็เริ่มมีการเรื่องเล่นงานเรื่องของ SCSS ขึ้นมาไปร้องแต่ยังไม่มีคำสั่งอื่นใดขึ้นมาก็เป็นการไปร้องที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองเขากดฝ่ายขวาไว้แล้วก็เขาเปิดทางฝ่ายซ้ายโดยใช้กลยุทธ์ที่ชื่อว่าครอบครัวนะใช้วาทกรรมที่เรียกว่าแลนสไลด์ในการเดินกลยุทธ์จุดอ่อนของฝ่ายขวาคืออะไรเอาละตอนนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยฝ่ายขวาทำมาถูกค่อยๆไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาถูกละยุบสภานะฮะนายแพทย์ชลนาถสีแก้วนะเพื่อไทยก็เชื่อว่านายกจะมีการประชุมครม.อีกรอบเต็มสตรีมในวันที่21และเชื่อว่าจะยุบสภาหลังจากวันที่21ไปนะฮะก็คงจะเป็นวันไหนเขายังไม่รู้แต่วันไหนเขาไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยผมเรียนย้ำๆยุบ22เว้น1วันนะฮะถ้าแม่นยำเมื่อสารยุบ22นะฮะนั่นคือประการที่1สิ่งที่น่าสนใจและต้องทำตอนนี้คือฝ่ายขวาโดยเฉพาะพรรครวมไทยเนี่ยไม่มีนักรบมีแต่นักเลือกตั้งพวกนี้ก็เป็นนักเลือกตั้ง2มีเด็กเส้นนะฮะ3มีทหารก็มีอยู่3ส่วนนี่นะนะฮะไม่มีสิ่งหนึ่งคือนักรบในพรรคไม่มีนักรบในรวมไทยเนี่ยนะฮะมีนักกฎหมายคุณพีรพันธ์เนี่ยเก่งแต่ไม่เก่งกันการเมืองแดกเนี่ยเรียนมาแต่ก็ไม่ได้เรียนเรื่องการเมืองแดกก็คือธนกรเนี่ยก็ไม่เรียนเรื่องการเมืองนะขิงพีรพันธ์ก็เป็นลูกนะฮะบุตรลูกของกำนันสุเทพก็อย่างที่ทราบกันนะก็ไม่ได้เก่งเรื่องการเมืองก็มาพ่อช่วยสนับสนุนอยู่ประชาธิปัตย์มาก่อนมาเป็นเลขาธิการพรรคนะครับก็มีคนที่เป็นนักการเมืองมาก็เป็นลูกของพิชิตเตาปูนมีชาติเตาปูนมีนักวิชาการก็คุณไตรงสุวรรณคีรีในบัวลุงก็มีแต่ไม่มีนักรบนะครับผมแนะนำหุ้นส่วนนะใครรู้จักไปบอกเขาหน่อยไปหานักรบมานักรบคืออะไรต้องมาเป็นปากเป็นเสียงตอบโต้แทนพูดแล้วมีคนฟังตอนนี้มีคนเดียวที่เป็นนักรบที่พอสู้ได้พอฟังได้แต่มันลำบากอ่ะตอนนี้ก็มีธนากรคนเดียวที่เคยเป็นโฆษกรัฐบาลคนอื่นไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยจริงๆนะพอไม่มีปุ๊บทำให้โดนอย่างชูวิทย์ขึ้นไปเนี่ยลำบากโชคดีนะมีผู้พันหิมาลัยมีเสหิมาลัยเสหิมาลัยนะใช้อ่อนรับแข็งคือชูวิทย์มันจอมอารวาสนะเขารู้มือกันดีนี่เขาเคยลำบากมาด้วยกันสู้มาด้วยกันแล้วรู้ดิชูวิทย์นิสัยยังไงพอชูวิทย์มาเขาอ่อนรับนะแล้วก็ส่งกันไปนะชูวิทย์ก็เลยมุ่งไปเล่นภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยเนี่ยถูกมองว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอนุทินชาญวีรกุลนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลักที่ผ่านมาถูกละแต่นักรบไม่มีหลักตอนนี้เดินหลักนักเลงทำการทหารตอนนี้ชัชวาลคงอุดมคนไม่รู้จักใครว่าชัชวาลคงอุดมเอาแต่บอกชัดเตาปูนรู้จักนะฮะมหากาพนักเลงท่านอายุ80แล้วนะชัดเตาปูนเดินท้องถิ่นเก็บท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดอ่อนของทหารจุดอ่อนของพรรคการเมืองตอนนี้ไล่เก็บไปหมดอบต.
กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องเข้าเทศบาลและอบจ.และต้องเข้าสู่กระบวนการละลายพฤติกรรมนายกสุดท้ายแต่มันได้เฉพาะรอบนอกเพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลอบต.อบจ.เนี่ยมันมีเฉพาะนอกกรุงเทพมหานครนะทำให้ตอนนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยฝ่ายขวาเนี่ยโบ๋เบ๋เลยตะติงโด่งเลยนะฮะตอนนี้พรรคการเมืองของฝ่ายขวาที่คิดว่าจะมีโอกาสได้รับชัยชนะในกรุงเทพมหานครมากที่สุดเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยพูดตรงๆด้วยความปรารถนาดีพรรครวมไทยก็ไม่มีกำลังแต่ภาพลักษณ์ดีข้อดีคือภาพลักษณ์ดีรีแมนนิ่งดีพอเดินหลักแม่นยำในยุทธศาสตร์มากขึ้นเข้าลู่ละหลักมาได้เว้ยเห็นไหมฮะใช้หลักกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองพอล้อมปุ๊บข้างไหนง่ายเก็บไว้เล่นทีหลังพรรคที่ผมเสียดายมากคือพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ตอนนี้เดินเกมไปเรื่อยจริงๆนะสเปะสปะเละเทะโอ้คนหนึ่งแตกออกจากประชาธิปัตย์พรรคพลเอกประยุทธ์ภาพลักษณ์ดีรีแบรนดิ่งเป็นคนแห่เข้าพรรคพลเอกประยุทธ์แม้กระทั่งพรรคพลังประชารัฐก็แห่ไปเข้าพลเอกประยุทธ์ทั้งที่พลังประชารัฐกับรวมไทยมีก้อนเดียวกันนะฝ่ายขวาเหมือนกันนะตอนนี้พลังประชารัฐกำลังวางตัวผู้สมัครส.ส.แต่ไม่รู้ใครนะคิดยังไงไม่ทราบไปเอาลูกพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินเนี่ยมาลงเลือกตั้งเขตเนี่ยไม่รู้คิดได้ไงนะโอ้เรียนหุ้นส่วนให้ทราบนะตัดสินใจผิดเต็มที่ควรจะไปลงปาร์ตี้ลิสต์ไม่ควรจะมาลงเขตเสี่ยงไม่ใช่เสี่ยงเขาแพ้นะพรรคจะพังไปด้วยนะและที่ผ่านมาทำสงครามล่าสุดในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครพลังประชารัฐซึ่งเป็นรัฐบาลแพ้ละเนระนาดเพราะไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์ซึ่งผมบอกแล้วว่าอย่าไปเลือกกรุงเทพมหานครคุณต้องไปเลือกพัทยาก่อนเขตปกครองพิเศษพัทยาให้เสร็จชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาลงในกรุงเทพมหานครก็ดันทะลึ่งทำพร้อมกันกรุงเทพแพ้สกลธงสกลทีตอนแรกว่าจะลงพลังประชารัฐจู่ๆก็ไม่ส่งลงพลตบเรกฉักทิพย์ชัยจินดาจู่ๆก็เลิกกระทันหันเพราะหลักผิดก็ต้องให้ชัดชาติเป็นแทนเพราะดื้อมองการเมืองแค่ตามองเห็นไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่ลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายยึดแต่สิ่งที่ตัวเองเห็นเป็นสำคัญแต่ไม่เข้าใจหลักของชาติสถานการณ์จึงเป็นแบบนี้ถ้าพลังประชารัฐยังเดินแบบนี้ต่อไปกรุงเทพหายเกลี้ยงรีแบรนดิ้งตอนนี้ก็ใช้การวิดีโอคอลไปตามจุดต่างๆเพราะพลเอกประวิตรเริ่มไม่ไหวแล้วซึ่งผมเคยบอกหลายครั้งอย่าไปใช้งานท่านมากอายุมากแล้วตอนนั้นหลังจากที่สนธิรัตน์ลาออกหลังจากสี่กุมารออกไปบางคนถามกันใหญ่คนนั้นจะเป็นหัวหน้าพรรคคนนี้จะเป็นหัวหน้าพรรคผมคนเดียวเสนอเลยว่าควรที่จะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคือพลเอกประวิตรวงสุวรรณตอนแรกพลเอกประวิตรวงสุวรรณจะวางมือทางการเมืองได้ซ้ำใบนะครับจะพักผ่อนร่างกายไม่ไหวผมก็เรียนว่าควรเอาท่านพลเอกประวิตรกลับมาพลเอกประวิตรท่านใจถึงแต่ต้องยอมรับว่าร่างกายท่านไม่ค่อยไหวจะไปใช้งานหนักไม่ได้แต่ภาพลักษณ์ตอนนี้พลังประชารัฐมันเห็นภาพของพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นหัวหน้าพักเป็นเจ้าของพักคนมองอย่างนั้นสิ่งที่สำคัญคือการรีแบรนดิ้ง
หลักกลยุทธ์โซ่ข้อกลางการปรองดองผมเรียนย้ำนะคือคนมองการเมืองพื้นๆใหม่ๆเด็กเล่นใหม่ๆเนี่ยจะบอกโอ้มีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเราก็มาเอาตรงกลางดิก็เดินกลยุทธ์การปรองดองเป็นคนกลางเป็นโซ่ข้อกลางที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธเคยทำมาก่อนแล้วไม่ประสบความสำเร็จจะทำนะครับตอนนี้พลังประชารัฐเริ่มเข้าซองคือเลิกตั้งเวทีปราศรัยหาเสียงก่อนที่จะมีการยุบสภาใช้อำนาจหน้าที่เดินให้เต็มที่นะครับเดินให้เต็มที่ลงพื้นที่นั่นคือสิ่งที่ดีสุดก็เริ่มกลับมาแล้วหลังจากที่ออกทะเลไปไกลไปจัดเวทีหาเสียงจัดเสร็จ300 500แล้วแต่สุดท้ายกลับบ้าน2-3 ชั่วโมงกลับบ้านค่ารถไม่ได้ประโยชน์ตลกเดินการเมืองแบบรัฐบาลกับเดินการเมืองกับการเป็นขายฝ่ายค้านมันคนละบริบทสะท้อนให้เห็นชั้นความคิดของผู้บริหารไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่เรียนด้วยความปรารถนาดีคนเป็นรัฐบาลเดินการเมืองมันง่ายเห็นไหมพลเอกประยุทธ์เข้าลู่ฟุบฟุบไม่จัดเวทีปราศรัยจนกว่าอะไรจนกว่าจะมีกฤษฎีกาการเลือกตั้งนี่คือหลักที่ถูกต้องเดินไปเพราะอะไรรู้ได้ไงเขาเขียนในรัฐธรรมนูญไปอ่านไปอ่านคนเขาวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาวางไว้รัฐธรรมนูญเขียนไว้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหลังที่มีการหลังการลงประชามติไปแล้วเขาแก้ให้แล้วเขาวางหลักไว้แล้วอ่านตีให้แตกมองให้ลึกจะเข้าใจว่ากลยุทธ์ทางการเมืองถูกวางไว้เป็นชั้นเตรียมไว้และเตรียมการตั้งแต่ปี60ยาวจนถึงปัจจุบันปี2566เขาวางไว้ทั้งหมดกี่ปีทราบไหมฮะยุทธศาสตร์การเมืองของชาติเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งเหมือนไอ้ทีมยุทธศาสตร์ชาติไม่รู้จะไปทางไหนยุทธศาสตร์การเมืองของชาติเนี่ยเขาวางไว้50ปีบอกโอ้โหเตรียมแผน20ปีเขาวางไว้50ปีนะครับตอนนี้ฝั่งของรวมไทยมาถูกหรือยังถูกละมาถูกทางละเขารู้ละพลเอกประยุทธ์ต้องเดินหาเสียงพอมีการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งต้องเข้าสู่กระบวนการที่ เรียกว่าจัดเวทีไปด้วยใช้อำนาจหน้าที่เดินไปช่วยเหลือประชาชนไปด้วยนี่คืออาวุธที่สำคัญต้องเอาออกมาใช้ไม่ใช่แบบพูดประชาชนไม่ได้อะไรเพื่อผมจะทำนั่นทำนี่ก็ไม่ทำแต่อำนาจมีไม่ทำแต่คราวนี้ทำเลยลงมือทำอันนี้ถูกต้องหลักของพลเอกประวิตรก็ควรลักษณะเดียวกันการรีแบรนดิ้งของพลเอกประวิตรผมพูดหลายครั้งนะโคตรง่ายเลยดูตัวอย่างพลเอกประยุทธ์เป็นหลักจากคะแนนนิยมล่วงลงมาล่วงไปแล้วพอลากเกมขึ้นมาเนี่ยโดยใช้หลักชาตินิยมโดยใช้หลักนักเลงนำการทหารเห็นไหมฮะคะแนนนิยมมันขึ้นมาโดยแบบงงๆเลยอ่ะเฮ้ยมันขึ้นมาพลเอกประยุทธ์ดีวันดีคืนดีวันดีคืนก่อนหน้านั้นแลนด์สไลด์โอ้จะเป็นจะตายแต่กลยุทธ์นี้มาชาตินิยมนักเลงนำการทหารทุกอย่างมันกลับตลบปัดไปหมดเลยเห็นไหมมันเป็นโพสิฟทำเกมขึ้นมาเลยในขณะที่พลเอกประวิตรน่ะหูวิง่ายผมใช้คำว่าง่ายทำไมมันไม่ทำวะก็รอดูอยู่เนี่ยก็ยังทำไม่ได้ถ้าทำได้คะแนนนิยมจะดีขึ้นและมันต้องควบคู่กับพลเอกประยุทธ์ไปมันเป็นเทคนิคทางการเมืองต้องควบคู่กันไปคือกระแสมันจะไปภาพลักษณ์มันจะไปคู่กันนะพลเอกประยุทธ์จะด้อยไปหน่อยเพราะพลเอกประยุทธ์จะเป็นตัวนำก็ไปควบคู่กันไปนั่นคือหลักที่สำคัญแต่ตอนนี้จุดอ่อนนิดนึงที่ต้องไปแก้ของพลเอกประยุทธ์คือไม่มีนักรบบางคนถามว่าเอานักรบมันเอามาจากไหนไปยากอะไรไปเอามาแล้วคนนึงที่จำไม่ผิดจังหวัดราชบุรีหรือสิงห์บุรีที่มีหนวดเนี่ยเอามาคนเป็นนักรบแล้วนักรบอีกคนไปเอาเต้มงคลกิจมาไปเอามงคลกิจหรือเต้เอามาเป็นนักรบอีกคนหนึ่งถ้าพลิกมาอยู่พลเอกประยุทธ์โอ้โหการเมืองวงแตกเลยเดียวนะฮะไปเอา
ครูปรีชาเอามาเลยไปเอาตัวละครตัวเด่นๆบนโซเชียลมีเดียมาเล่นเลยคะแนนนิยมของพรรคมันจะพุ่งขึ้นแทบไม่ลงทุนเลยแหมของง่ายๆอ่านไม่ออกโอ้เอานะตอนนี้แลนด์สไลด์กำลังเป็นยังไงนะคงเห็นได้ชัดว่าแลนด์สไลด์มันดรอปลงดรอปลงดรอปลงนะฝ่ายซ้ายกำลังไปเล่นงานอนุทินเป็นหลักเพื่อตีอนุทินไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคะแนนนิยมให้ตกลงฝั่งพลเอกประยุทธ์ใช้อ่อนรับแข็งนะครับในขณะที่ฝั่งอนุทินแข็งรับแข็งผลที่ออกมาก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาแต่คนซวยที่สุดสุดท้ายปลายทางชูวิทย์นะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนะสิ่งที่ต้องรัฐบาลทิ้งทวนต้องทำคือพรบล้างมลทินนะฮะเพื่อที่จะให้นักรบของพลเอกประยุทธ์หลายคนเนี่ยที่ติดปัญหาเนี่ยกลับมาโดยเฉพาะแม่ทัพภาคเหนือต้องกลับมาใช้พรบล้างมลทินนะก่อนที่จะมีการยุบสภาต้องรีบทำนะสองเรื่องของเทศบาลเรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรีบทำนะเรื่องของการละลายพฤติกรรมเรื่องของตำรวจอาสาหรือตำรวจชุมชนต้องรีบทำต้องให้สตช.เป็นคนทำบางคนบอกทำไมไม่ให้มหาดไทยทำให้ขึ้นกับเทศบาลอบต.ถ้าแบบนั้นมันจะมีปัญหาในภายหลังนะครับใช้หลักนี้เดินไปใช้หลักนักเลงนำการอาหารเดินไปส่วนบิ๊กป้อมใจเย็นๆนะรอดูหน้าไพ่เซตเกมให้ลงตัวก่อนเซตผู้สมัครให้ลงตัวก่อนแต่ผมเป็นหนามุ่นส่วนนะอย่าเอารูปพลเอกสนธิมาลงเขตจะลงก็ไปลงปฏิริษีนู่นอย่าไปวอนหาเรื่องเชียร์แขกนะในกรุงเทพมหานครและเข้าไม่ได้เป็นเขตทหารด้วยเสี่ยงครับเสี่ยงฮะด้วยความปรารถนาดีเลยมาแล้วก็พลาดนะไม่รู้ไอเดียใครนะลองปรับเกมดูนะฮะตอนนี้ผมมองว่า50 50ไปด้วยกันครึ่งๆเนี่ยฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาแต่ไอแลนด์สไลด์กำลังดาวลงดาวลงดาวลงอย่างต่อเนื่องแลนด์สไลด์กำลังถูกดับฝันอย่างต่อเลือกต่อเนื่องนะครับสาเหตุต้นๆสาเหตุหลักๆเพราะพลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์มากขึ้นพลเอกประวิตรไปเที่ยวทะเลมากำลังทยอยกลับมาเข้ามาในฝั่งนะฮะเหลืออย่างเดียวนะครับต้องรีแบรนดิ้งให้สำเร็จนะครับจึงจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างแน่นอนดับฝันแลนด์สไลด์กำลังเกิดขึ้นฮะสิ่งเหล่านี้คือกลยุทธ์ทางการเมืองสิ่งเหล่านี้คือวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ที่สัมผัสไม่ได้แต่รู้สึกได้การเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับสำนักข่าววิหกนิวส์จัดการสัมมนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูง Afternoon Talk ที่ Duo Kusina เมืองทองธานีและทาง Zoom ในวันอาทิตย์ที่26เดือนมีนาคม2566ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:00 นมีพลเอกกิติรัตนฉายาอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดพิเศษวันนี้มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นวิทยากรรับเชิญมีดร.เทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมาไขปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมีพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐอดีตผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจองโต๊ะได้แล้ววันนี้ลงทะเบียนเพื่อร่วมสัมมนาและสนับสนุนสถานีที่นั่งละ 1,500 บาทรับเพียง50ท่านเท่านั้นรู้ลึกรู้จริงเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่าลืมกด Subscribeและกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบรรดาลกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยังสง่างามประนดลดกายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสะดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบรรดาลกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์